ตะวันฉายยอมรับหนักจริงโดนหมัดไปก็ร่วงได้นะครับยอมรับหนักจริงครับเจ้ากันตะวันฉายออกมาออกปากเลยนะครับยอมรับว่าเสมาเพชรต่อยหมัดได้น่ากลัวมากตนจะล้อเล่นไม่ได้นะครับถ้าโดนก็หล่นเหมือนกันสวัสดีเพื่อนๆช่อง YouTube สพัฒนาชัยครับอยู่กันใหม่ครับเราจะชกกันในวันที่14มกราคม2565ซึ่งเจ้าตัวนะครับเจ้ากันตะวันฉายก็ออกมาเปิดใจครับหลังรื้อเวทีไปนานครับอยากขึ้นเวทีอีกหนคิดถึงแฟนมวยแฟนคลับนะครับแล้วก็จะให้ดวลฝีมือกับใครก็ได้ถ้าน้ำหนักโอเคโดยเขาเองก็ตั้งเป้าจะคว้าแชมป์มวยไทยแล้วก็คิกบ็อกซิ่งทั้ง2เส้นเลยครับย้อนกลับไปดูสถิติของตะวันฉายกันหน่อยครับตะวันฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับเดิมๆก็จตุคามนะครับจตุคามเพชรรุ่งเรืองย้ายตามพี่นนท์นะครับย้ายตามพระจันฉายมาเพราะว่าเขาก็มีพระจันฉายเป็นไอดอลนะครับเข้ามาอยู่ในรั้วของ PK ครับส่วนสูง180เซนติเมตรครับเป็นนักมวยที่ต้องบอกว่าฟอร์มดีฟอร์มฮอตนะครับถึงไฟล่าสุดนั้นเขาจะแพ้สิทธิชัยไปนะครับในศึกวันแชมเปี้ยนชิพเมื่อวันที่27เดือนสิงหาคม2564แต่ถ้าหากพูดถึงฟอร์มมวยไทยนะครับเขาก็คงมีโชคกับกุหลาบดำโชคกับแสงมณีนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยน้ำหนักมันเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะครับถ้าหากพูดถึงมวยตัวเก่งๆที่เขาเจอก็พวกโอ้โหน้องวิวนะครับวิวเพชรโกศลนะครับชายล่านะครับเตะกันมาหมดแล้วครับกุมารทองจิตเมืองนนวายุน้อยเพชรเกียรติเพชรนะครับตีโต้หอยหวานโภชนาถ้าเป็นมวยเจ้าบอกว่าระดับเดียวกันเขาก็ไล่กินไล่เก็บมาหมดแล้วอย่างฉลามพลันชัยอย่างนี้ครับแต่ว่าดูเรทน้ำหนักสิครับยกพลันชัยฉลามพลันชัยเจ้าการตะวันฉายเนี่ยน้ำหนักขยับออกมาขยับออกมานะครับซึ่งในไทยก็หาคู่ชกยากมากมาดูฝั่งคู่ชกของเขากันบ้างครับที่เคยประกบกันมาเสมาเพชรแฟร์เทคเทียบส่วนสูงใส่กันนะครับตะวันฉายสูง180ส่วนเสมาเพชรนั้นสูง170เซนติเมตรครับเป็นมวยถนัดซ้ายครับจากเมืองเหนือเขาเป็นรีกีแชมป์มวยรอบปูนเสือครั้งที่12ครับหรือว่าที่รู้จักกันก็คือเสมาเพชรสชวลิตหรือว่าเสมาเพชรสิทธิ์เสตู่นั่นเองครับเสมาเพชรที่ครั้งล่าสุดเพิ่งแพ้แตกให้กับฤทธิ์เทวดามานะครับต้องบอกว่าก็น่าเสียดายเพราะว่าหลายๆคนเห็นฟอร์มแล้วอุ๊ยเสมาเพชรดุเหลือเกินนะครับเหมือนเสือร้ายจากเชียงใหม่จากเชียงรายนะโอ้โหเดินเข้าไปครับแล้วก็พยายามที่จะเอาคืนแถมยังช่วงต้นยังปล่อยฤทธิ์เทวดาลงไปนับได้ด้วยนะครับดู2คนใส่กันนะครับเพื่อนๆคิดว่าไงครับฟอร์มตอนแรกของตะวันฉายในที่เขาชนะนักชกจากต่างชาติมาก็ถือว่าดีนะครับออกอาวุธได้ดีนะครับรอจังหวะออกแข้งส่วนไฟที่เขาแพ้สิทธิชัยนะครับก็ต้องบอกว่าไปนั้นก็ดูเสียวอยู่เหมือนกันนะครับแพ้สิทธิชัยมาเพื่อนๆชอบใครครับส่วนตัวเองนะครับมองว่าไฟนี้เสมาเพชรเนี่ยก็คงต้องใช้แผนเดิมนะครับเหมือนกับที่ต่อยฤทธิ์เทวดาแต่ตะวันฉายหนากว่าฤทธิ์เทวดาเยอะนะครับชกกันที่ประเทศสิงคโปร์นะครับเสมาเพชรแฟร์เทคหรือว่าตะวันฉายนะครับตะวันฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับถ้าเพื่อนๆชอบใครก็ลองคอมเมนต์บอกมาไว้ด้วยนะครับด้านล่างนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแชร์ความคิดเห็นกันนะครับมาแสดงความคิดเห็นเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันทางช่อง YouTube สพัฒนาชัยครับคิดว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรเสมาเพชรต่อยตะวันฉายร่วงหรือตะวันฉายอัดแข้งอ่วมเสมาเพชรครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอยกดไลค์ช่อง YouTube สพัฒนาชัยเสมอมาครับเป็นกำลังใจให้กันทำคลิปต่อไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับพอกันไม่คลิปนะอยู่ดีมีแห้งสำบายดีสุขุสุขคนครับ